เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดพระธาตุพนมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนิกายเถรวาทมหานิกายวัดนี้มีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยางกูลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับจุดเด่นของวัดนี้ก็คือพระธาตุพนมบรมเจดีย์หรือเรียกกันสั้นๆว่าองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานว่ากันว่าสร้างมาไม่ต่ำกว่า 2,300 ปีเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์อรหันต์กว่า500รูปได้มาประดิษฐานเอาไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเมื่อเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุและผ่านช่วงเวลายาวนานถึงเพียงนี้ไม่แปลกใจที่มีประชาชนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกๆภาครวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมพระธาตุพนมแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเกิดเหตุสะเทือนใจก็คือองค์พระธาตุพนมซึ่งมีความเก่าแก่ได้พังลงมาถล่มลงมาเมื่อปีพุทธศักราช2518วันนั้นตรงกับวันที่11สิงหาคม2518เวลา 19:38 นาทีเมื่อถล่มเมื่อพังลงมาประชาชนก็เกรงว่าจะเกิดเหตุอาเพศต่างๆที่เรียกกันว่าเป็นลางร้ายดังนั้นจึงเร่งรีบในการที่จะได้ร่วมกันบูรณะหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็มีการรวบรวมปัจจัยหรือว่าเงินจากการบริจาคของประชาชนร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522งานนมัสการองค์พระธาตุพนมนั้นจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงตั้งแต่ขึ้น10ค่ำเดือน3ไปสิ้นสุดในวันแรม1ค่ำเดือน3จำกันง่ายๆว่าอยู่ในช่วงของวันมาฆบูชานั่นเองครับเป็นช่วงเวลาที่จัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมครับเมื่อองค์พระธาตุพนมเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนคนทั่วไปนั่นก็แปลว่าเป็นแหล่งที่เสริมสร้างความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งก็ถือว่าพระราชามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปอยู่เนืองและที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้ได้นำมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อนำมาทำน้ำในการประกอบพิธีบูรพาภิเษกทุกครั้งไปวัดพระธาตุพนมปัจจุบันนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนีสำลีปัญญาวโรเป็นเจ้าอาวาสมีองค์พระพุทธปฏิมาประธานก็คือหลวงพ่อองค์แสนศาสดาครับวัดพระธาตุพนมยังมีคล้องใหญ่กลองใหญ่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผู้คนผู้นิยมเดินทางไปเที่ยวก็มักที่จะไปถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยความงดงามทางธรรมชาติโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นสบายตาพาให้สบายใจอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปชมฝั่งโขงและไปนมัสการองค์พระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมครับ